ส่วนสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยตอนนี้บรรดาพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยเขาเร่งเดินหน้าเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดใหญ่ๆอย่างต่อเนื่องก็ในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะพลเอกประยุทธ์ก็ในฐานะในส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติเองท่องได้ยังทำแล้วทำอยู่ทำต่อนี่ดิฉันพยายามท่องให้ขึ้นใจนะแน่ใจนะถูกแน่ใจค่ะทำแล้วแล้วก็ทำไปแล้วไงที่ผ่านมาทำไปแล้วแล้วปัจจุบันยังทำอยู่และถ้าเกิดว่าได้เป็นรัฐบาลก็จะทำต่ออันนี้ไม่มีคำว่าทำดีนะทำอีกก็ไม่มีนะทำอีกก็ไม่มีอันนี้มันเป็นมอตโต้ที่สำคัญคือถ้าจะมีอะไรต่อหรือผิดเพี้ยนไปจากนี้เนี่ยต้องไปบอกสมาชิกของรวมไทยสร้างชาติต้องท่องนะสมาชิกว่าสมาชิกบางคนยังท่องผิดอยู่เลยนะเขายังจำกันไม่ได้เลยแต่ทำแล้วทำอยู่ทำต่อนี่แหละเป็นมอตโต้ที่สำคัญของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั่นเองโอ้แต่ตอนปราศรัยเนี่ยที่คุณไตรรงค์สุนิคีรีเนี่ยโอ้ผิดจังหวะผิดจังหวะแบบชื่อพรรคนี่ผิดกันแบบเต็มๆใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยที่นำเสนอกันไปก็เกี่ยวกับเรื่องของนโยบายต่างๆในการหาเสียงพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติคือก่อนหน้านี้บับกันว่าใครเนี่ยเป็นคนคิดสำหรับโครงการนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่นะใช่ค่ะก่อนหน้านี้ลุงป้อมบอกว่าเท่าไหร่คะ700ลุงตู่บอกว่าลุงตู่ล่าสุดที่บอกมา 1,000 บาทด้วยกันแต่ลุงตู่บอกนะว่าต้องดูงบก่อนนะว่าจะเอาตรงไหนมาดูได้บ้างที่จะถ้าเป็น 1,000 เนี่ยจะใช้เงินตรงไหนได้บ้างใช่ค่ะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะหลังผ่านเวทีปราศรัยใหญ่ภาคอีสานที่จังหวัดนครราชสีมานะเขาบอกว่าท่ามกลางเสียงตอบรับกันอย่างท่วมท้นทีเดียวบ่ายวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรคการเมืองของพรรคนี่แหละค่ะเตรียมเปิดตัวอดีตส.ส.ที่ย้ายเข้ามาร่วมงานกับพรรคในล็อตแรกนะคะหลังลาออกจากส.ส.เพื่อมาร่วมงานกับพรรคค่ะก็มีคุณอนุชานาคาสายส.ส.ชัยนาทกลุ่มส.ส.พลังประชารัฐภาคใต้นำโดยนายสายยันยุติธรรมส.ส.นครศรีธรรมราชกลุ่มส.ส.ภาคกลางของนายสุชาติชมกลิ่นกลุ่มพรรคประชาธิปัตย์ที่ทยอยเข้าพักกันอย่างต่อเนื่องก็คาดว่าจะมีส.ส.เนี่ยย้ายเข้าร่วมพักเนี่ยประมาณ28คนด้วยกันนะคะครับขณะที่ภูมิใจไทยกันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ลงพื้นที่ภาคใต้เหมือนกันไปนครอย่างที่บอกไปและกับศาลหลักเมืองนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้คุณอนุทินบอกแบบนี้ครับบอกว่าไม่ขอให้ความเห็นกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานำทัพของพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยไปหาเสียงที่โคราชนะพื้นที่เป้าหมายของภูมิใจไทยบอกว่าต่างคนต่างหาเสียงและไม่มีนโยบายในการเกทับนโยบายของพรรคใดหลังพรรคพลังประชารัฐและก็รวมไทยสร้างชาติต่างแย่งชิงผลงานเรื่องบัตรประชารัฐยืนยันนะครับว่าพรรคภูมิใจไทยนั้นมั่นใจในนโยบายของตัวเองและหากพรรคได้ส.ส.จนสามารถเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้ฟังตรงนี้นะค่ะยังไงคะคุณอนุทินบอกเลยว่าถ้าพรรคของเขาเองเนี่ยส.ส.น่ะรวมส.ส.ได้จนจัดตั้งรัฐบาลได้ก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีเองจะไม่หลีกทางให้คนอื่นเป็นนายกรัฐมนตรีแทนไปฟังเสียงนี้คุณอนุทินครับเราอย่าไปบับกันคือพอบับกันปุ๊บมันก็ทำให้เกิดความคือความขัดแย้งอ่ะเสร็จแล้วข้อสุดท้ายก็บอกจะเร่งสร้างความสามัคคีของชนในชาติจะขึ้นเวทีทีไรก็ใส่กันไม่มียั้งเลยซึ่งภูมิใจไทยไม่เลือกวิธีทางนี้ไงเราต้องทำให้ประชาชนเห็นว่าถ้าพรรคนำเสนอนโยบายแบบนี้มีผู้นำที่เป็นแคนดิเดตแบบนี้แคนดิเดตคนนี้จะทำสิ่งที่อยู่ในนโยบายให้เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์จนได้สมาชิกพรรคเข้าถึงเลือกแคนดิเดตคนนี้มาเป็นนายกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนมากที่สุดเนี่ยไม่เป็นก็ต้องกับหักหลังเขานะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการประกาศกันอย่างชัดเจนนะสำหรับคุณอนุทินที่พร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นหมายความว่ามีความมั่นอกมั่นใจสำหรับส.ส.ที่อยู่ในมือแล้วก็อีกภาพหนึ่งนี้เลยค่ะอยากจะให้ดูหน้าจอทางด้านขวามือค่ะเขามีมอตโต้ที่สำคัญคำพูดที่สำคัญณวันนี้ทั้งอนุรักษ์นิยมและเสรีนิยมก็คือกับดักเราต้องก้าวข้ามความขัดแย้งคำว่าก้าวข้ามความขัดแย้งเราจะเห็นว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพยายามที่จะพูดคำพูดลักษณะแบบนี้ทุกครั้งที่ลงพื้นที่ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นไงเขาก็เลยมีการโพสต์จดหมายอ่ะเปิดผนึกฉบับที่3แล้วนะคะในหัวข้อทำไมต้องก้าวข้ามความขัดแย้งนั่นเอง
ก็มีการชี้แจงเหตุผลที่ตัดสินใจเดินหน้าทางการเมืองนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะไม่ต้องการทอดทิ้งผู้ร่วมอุดมการณ์ที่ร่วมกันก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐมาด้วยกันแต่ว่าเหตุผลหลักสำคัญนั่นก็คือต้องการหาทางออกให้กับประเทศโดยยกประสบการณ์การรับราชการในกองทัพจนเป็นถึงผู้บังคับบัญชาระดับสูงทำให้ได้รับรู้ถึงความห่วงใยของกลุ่มคนต่างๆต่อความเป็นไปของประเทศในช่วงที่นักการเมืองเนี่ยขาดความเชื่อมั่นจนบางฝ่ายมีการเรียกร้องรัฐบาลที่มาจากอำนาจพิเศษเข้ามาแก้ไขปัญหาแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปได้ก็มีโอกาสก่อตั้งพรรคการเมืองค่ะแล้วก็ร่วมทำงานทางการเมืองทำให้ได้รับประสบการณ์อีกด้านนึงด้วยเข้าใจนะคะถึงความจำเป็นที่จะต้องนำพาประเทศไปด้วยระบอบประชาธิปไตยพร้อมเข้าใจถึงต้นตอของปัญหาความขัดแย้งระหว่างฝ่ายอำนาจนิยมกับฝ่ายเสรีนิยมที่หาจุดลงตัวร่วมกันไม่ได้ก็กลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศค่ะพลเอกประวิตรบอกว่าจากประสบการณ์ที่เข้าถึงจิตวิญญาณของทั้งสองฝ่ายที่มีผลต่อโครงสร้างอำนาจของประเทศจึงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องก้าวข้ามความขัดแย้งโดยจะชี้แจงให้ทราบในโอกาสต่อไปว่าทำไมถึงเชื่อมั่นว่าผมทำได้และจะทำอย่างไรหากประชาชนให้โอกาสเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะอันนี้เป็นจดหมายฉบับที่3ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอจดหมายฉบับที่4ที่จะชี้แจงกันต่อไปว่าทำไมผมถึงทำได้และทำได้เนี่ยจะมีวิธีการอย่างไรนั่นเองอ้าวก็ลุงป้อมบอกก่อนหน้านี้แล้วไงว่าเป็นรัฐบาลแน่ๆนะถ้าอยู่พลังประชารัฐค่ะ